การรับผิดชอบเลิกโทษผู้อื่นเกี่ยวกับปัญหาของตัวเองอีกวิธีหนึ่งในการหัดรับผิดชอบคือการต้องเลิกกล่าวโทษผู้อื่นรอบๆตัวพยายามย้ำกับตัวเองว่าคุณสอบตกวิชาเลขเพราะไม่ยอมอ่านหนังสือติวก่อนสอบแทนที่จะไปกล่าวโทษว่าครูของคุณหรือคุณเอาใจแฟนคุณเพราะคุณเลือกที่จะทำอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่สนใจคุณมากพอคุณไปทำงานสายเพราะคุณไม่อยากออกจากบ้านให้เร็วขึ้นไม่ใช่เพราะสภาพจราจรที่เสียทีเดียวแน่นอนว่าชีวิตมันไม่ยุติธรรมหรอกและบางคนก็อาจจะมีสถานการณ์ชีวิตลำบากกว่าคนอื่นคุณอาจจะกล่าวโทษผู้ปกครองของคุณว่าเป็นต้นเหตุให้คุณเลือกทางเดินที่ผิดมาถึงจนทุกวันนี้แต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เลยหากคุณเริ่มรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองและพยายามปรับเปลี่ยนมันเสียใหม่เลิกบ่นการบ่นเป็นอีกนิสัยที่ไร้ประโยชน์อย่างหนึ่งของคนที่ขาดความรับผิดชอบหากคุณไม่ทำอะไรเลยนอกจากบ่นต่อว่าหัวหน้าของคุณสภาพดินฟ้าอากาศหรือบ่นถึงราคาที่แพงเวอร์ของกาแฟสตาร์บัคคุณก็จะไม่สามารถก้าวหน้าในชีวิตได้เท่าที่ควรการบ่นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกล่าวโทษบนโลกใบนี้โดยไม่ยอมเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองพอจะเปลี่ยนได้คุณอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนราคาแพงเวอร์ของกาแฟสตาร์บัคได้แต่คุณสามารถหาเครื่องดื่มเครื่องชงกาแฟมากินเองหรือไปซื้อร้านริมทางทั่วไปในทุกเช้าซึ่งราคาประหยัดกว่าการเห็นเวลาที่คุณรู้ทันว่าตนเองกำลังจะปิดปากบ่นอีกแล้วพยายามหยุดก่อนและเปลี่ยนคำพูดในเชิงบวกแทนคุณจะประหลาดใจว่าเทคนิคนี้สามารถเปลี่ยนมุมมองของคุณได้มากแค่ไหนเลิกเล่นบทเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโรคใบนี้ไม่มีเรื่องกับคุณเป็นการส่วนตัวหากคุณต้องการฝึกมีความรับผิดชอบตนเองก็จงเลิกที่คิดว่าคนอื่นจ้องจะทำลายคุณให้ดูเลวร้ายหรือประสบความล้มเหลวตำรวจไม่ได้แจกใบสั่งขับรถเร็วเกินกำหนดให้คุณเพียงเพราะพวกเขาต้องการลงโทษคุณคนเดียวพวกเขาทำไปเพราะทำตามกฎหมายและคุณก็จะละเมิดกฎหมายนั่นเองส่วนเจ้านายคุณก็ไม่ได้กดเงินเดือนของคุณเพียงเพราะอยากให้คุณล้มเหลวพวกเขาอาจจะดูตามผลงานการทำงานและเห็นว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์หรืออาจเป็นเพราะบริษัทยังไม่ประสบงบประมาณเพียงพอก็ได้ยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้หากคุณรู้สึกได้ว่ามันสำคัญที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่างของตนเองแล้วก็การตระหนักว่ามีปัจจัยบางอย่างในชีวิตที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กันเลยคุณไม่สามารถรับผิดชอบในการที่เพื่อนของคุณถูกพิษสุราหรือรังเล่นงานได้คุณไม่สามารถรับผิดชอบต่อการล้มลายของบริษัทที่คุณทำงานได้นอกเสียจากว่ามันเป็นความผิดโดยตรงของคุณคนเดียวเท่านั้นคุณไม่สามารถไปรับผิดแทนเพื่อนร่วมหอพักที่ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าให้ตรงเวลาเองพยายามโฟกัสเฉพาะที่เรื่องที่ควบคุมได้ไม่จำเป็นต้องพยายามแก้ไขทุกสิ่งบนโลกใบนี้หรอกคุณจะปวดหัวเปล่าๆนะครับขอบคุณครับ